ปกูสเบอร์รี่เป็นผลไม้ในกลุ่มเบอร์รี่เห็นผลเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ถือเป็นผลไม้ที่มีคุณประโยชน์มากมายค่ะเรียกได้ว่าถึงจะเล็กแต่ก็เล็กพริกขี้หนูทางด้านคุณค่าทางอาหารแร่ธาตุวิตามินแถมให้พลังงานต่ำเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะนำมารับประทานเป็นของว่างในช่วงควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีค่ะเคปกูสเบอร์รี่มีประโยชน์อย่างไรบ้างมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่ประโยชน์ข้อแรกนะคะก็คือเคปกูสเบอร์รี่ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพืชตระกูลเบอร์รี่มักมาพร้อมกับวิตามินซีในปริมาณสูงหลายคนทราบหรืออาจจะเคยได้ยินว่าวิตามินซีช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมทั้งเชื้อโรคสารก่อภูมิแพ้และก็สารพิษดังนั้นระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงจึงช่วยให้ร่างกายรับมือกับสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ได้ดีขึ้นค่ะซึ่งการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพออาจช่วยให้ร่างกายรับมือกับสิ่งแปลกปลอมและก็เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายทั้งเชื้อชนิดใหม่และก็เชื้อชนิดเดิมได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะ 2. เคปกูสเบอร์รี่ช่วยต้านการอักเสบและการเสื่อมของเซลล์ที่อาจจะนำไปสู่โรคการอักเสบและการเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายเป็นปัจจัยของโรคเรื้อรังหลายโรคค่ะอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็งซึ่งการอักเสบและการเสื่อมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นการบาดเจ็บการเจ็บป่วยและปริมาณของอนุมูลอิสระที่สูงขึ้นดังนั้นการรับประทานผลไม้อย่างเคปกูสเบอร์รี่ที่มีวิตามินซีจะช่วยเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของวิตามินซีไม่เพียงช่วยต่อสู้กับเชื้อโรคยังอาจช่วยลดการอักเสบของร่างกายที่เกิดมาจากการทำงานของภูมิคุ้มกันด้วยค่ะอย่างผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ที่มีอาการไอจามคัดจมูกน้ำมูกไหลซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันตอบสนองมากกว่าปกติจนทำให้เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบค่ะ3. เคปกูสเบอร์รี่ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงนอกจากเคปกูสเบอร์รี่จะอุดมไปด้วยวิตามินที่เสริมสร้างระบบต่างๆให้สุขภาพดีแล้วแต่ยังมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอย่างวิตามินเคในปริมาณที่ค่อนข้างสูงและมีแคลเซียมในปริมาณเล็กน้อยกระดูกของคนเราสร้างมาจากมวลของแร่ธาตุที่อัดแน่นแคลเซียมก็เป็นแร่ธาตุสำคัญที่อยู่ภายในมวลกระดูกส่วนวิตามินเคเป็นสารอาหารที่จะเป็นต่อกระบวนการย่อยและดูดซึมแร่ธาตุกลับเข้าสู่กระดูกซึ่งช่วยให้กระดูกมีมวลเพิ่มขึ้นและก็แข็งแรงมากขึ้นค่ะนอกจากสรรพคุณเหล่านี้แล้วนะคะเคปกูสเบอร์รี่ยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์อีกหลากหลายชนิดอย่างเช่นใยอาหารวิตามิน B3 วิตามิน B5 ธาตุเหล็กฟอสฟอรัสที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกายด้วยค่ะรู้หรือไม่เคปกูสเบอร์รี่ลดระดับน้ำตาลในเลือดและเซลล์มะเร็งได้ข้อมูลทางเภสัชวิทยาพบว่าต้นเคปกูสเบอร์รี่มีสารฟิสซิลีนในเมล็ดพบว่ามีน้ำมันร้อยละ21ซึ่งในน้ำมันพบว่ามีสารลินโอเลอิกแอซิดและโอเลอิกแอซิดสารแอนโทไซยานินและสารที่ช่วยลดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เนื้องอกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะจากการวิจัยของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลพบว่าสารสกัดจากต้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งตับและผลการวิจัยจากประเทศอินเดียเมื่อปีค.ศ.1973พบว่าสารสกัดจากสมุนไพรเคปกูสเบอร์รี่สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยส่วนที่นำมาใช้คือทั้งต้นรากและก็เยื่อหุ้มผลแห้งค่ะขอบคุณที่รับชมรายการเกษตรนิวเจนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ